สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิ้งจะมาทำคลิปดูแลตัวเองก่อนนอนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นิ้งก็อยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็นิ้งจะอาบน้ำแล้วก็นิ้งจะมาบอกนะคะสกินแคร์หรือว่าพวกแชมพูสบู่ครีมหมักผมอะไรอย่างนี้ที่นิ้งใช้นะคะแล้วก็ใครอยากรู้ก็รอฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่านิ้งใช้อะไรไปบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะนิ้งก็จะใช้ยาสระผมของตัวนี้เลยนะคะนี่ของเคลียร์นะคะเป็นสูตรนิวสูตรใหม่นะคะเป็นส้มยูสูแอนมินนะคะทุกคนเป็นส้มผสมมินนะคะก็จะมีกลิ่นความส้มแล้วก็มีเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้จะช่วยขจัดรังแคและความมันนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ผมหอมสดชื่นนะคะอุ้ยเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วก็ได้ใส่น้ำแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ครีมอาบน้ำที่นิ้งใช้ก็จะเป็นของโชกุบุซึโมโนการ์ตาริสูตรสีเขียวนี้เลยนะคะที่เป็นพี่ยาย่าโฆษณาเนาะนี่แล้วก็มีใบจิงโกะด้วยนะคะทุกคนเป็นใบเขียวๆเลยแล้วก็เป็นต่อมาเป็นครีมหมักผมนะคะนิ้งจะใช้เป็นของ Light Milk Hair Treatment Wax นะคะทุกคนมันจะเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครีมนวดนะคะทุกคนลงเป็นครีมนวดนมข้าวนะคะทุกคนสารจะกัดจากน้ำนมข้าวนะคะทุกคนอันนี้ถ้าหมดนิ้งก็จะซื้ออันยี่ห้อแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นอื่นนะคะสีแดงสีอะไรพวกเนี้ยทุกคนนั่นแหละแล้วก็ที่ล้างหน้าที่นิ้งใช้ก็จะเป็นตัวเดิมตัวเก่าเลยนะคะก็จะเป็นของตัวนี้นะเป็นยูเกิร์ตบานาน่าสมูทเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะใช้มาตลอดเลยนะคะอันนี้คือแบบใช้แบบอันนี้มันลดราคานะคะแต่เราซื้อมานานแบบโคตรนานเลยทุกคนอันนี้ซื้อมานานมากๆคือแบบคือซื้อมานานมากอันนี้ยังซื้อมาแค่แบบอันเดียวเลยนะทุกคนแบบยังไม่ได้ซื้อมาอันที่สองเลยนะคะแบบมันใช้ได้นานมากแล้วก็เหลือเยอะอยู่เลยทุกคนดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็จะใช้ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็บอกแบบว่าครีมอะไรอย่างนี้สกินแคร์หลังอาบน้ำเสร็จเราใช้อะไรบ้างก็ทุกคนก็รอดูกันนะคะก็เดี๋ยวขอตัดแบบน้ำก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ว่าน้องจะทำร้ายแกด้วยต้องยิงอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มาก็จะมาทำให้การลงเป็นเซรั่มกันเองใช่ไหมคะเขาเรียกว่าครีมนะคะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามถามลุงบอกลุงไหนลองไล่เรียนดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรลุงมีปืนอ้างว่าป้ามีมีดแล้วอยู่ๆลุงทำไมไปรับป้าน้องมาอยู่ด้วยลุงชอบกินมากทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเมียกินด้วยความถึงแบบยาอะไรเงี้ยยาทำให้แบบหน้าใสแบบไม่มีสิวเลยชอบกินมากรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็แบบคนที่หน่อยผมก็สงสารรับเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็เรียกเขาว่าน้องพี่ดิงเธอแต่ไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันนะฮะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยที่แกต้องยืนตัวผู้หญิงคนนี้เพราะคุณลุงบอกว่ากำลังเดินลงจากบันไดแล้วก็น้องเองนุ่งกระจมอกเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วกับดูแลตัวเองก่อนนอนนั่นเองก็ของนิ้งทาเซรั่มจบเลยนะคะไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ทาแป้งก็คือบางวันอยากทาแป้งก็ทาเลยแต่ว่าบางวันไม่อยากทาก็คือมันวันนี้เลยไม่อยากทาก็ไม่ทานะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้นิ้งทำคลิปอะไรก็วันนี้นิ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเราติดตามว่าจะเป็นคลิป ASMR หรือจะเป็นคลิปแนวไลฟ์สไตล์กันนะคะทุกคนไปแล้ว